สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีสรุปเนื้อเรื่อง Week a Hero วัยมันพันกระทืบ8 EP รวดเดียวจบครับนี่คือบทสรุปซีซั่น1นะครับเป็น40นาทีแห่งความมันหากใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนรู้จักมาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมาณโรงเรียนม.ปลายแห่งหนึ่งในเกาหลีนี่คือพระเอกที่เป็นเด็กเนิร์ดเด็กเรียนดีที่สุดในห้องครับเด็กเรียนอย่างพระเอกนั้นมันมีคลาสเป็นคลาสของพระเอกนั้นเรียกว่าทาสครับเป็นทาสของพวกนักเลงประจำห้องนั่นเองชีวิตของเขาโคตรสันโดษไม่มีเพื่อนไม่เคยมีความสุขพระเอกน่ะชอบมาเรียนแต่เช้าคนเดียวและเป็นคนยิ่งไม่พูดไม่คุยกับใครอีกด้วยก็เพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในคลาสของทาสจะทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครอยู่แล้วถึงแม้ว่าพระเอกจะสอบได้ที่1ก็ตามทีเขามักจะถูกไอ้รวยนักเลงประจำห้องหาเรื่องอยู่เสมอมันไม่ชอบหน้าพระเอกครับมันหาว่าพระเอกนั้นหน้าหวานเหมือนกับผู้หญิงพวกนักเลงจึงทอดรองเท้าให้กับไอ้รวยมันเอารองเท้าปาใส่พระเอกขณะนั่งเรียนมันแซวว่าพระเอกน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ฮะว่าไอ้ตุ๊ดพระเอกหันหน้ามานิ่งๆแล้วบอกว่าคราวหน้าก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันไอ้รวยมันเรียกพระเอกว่าไอ้เตี้ยและไอ้ตุ๊ดมึงเป็นใครกล้ามาสั่งสอนกล้ามาสอนกูแบบนี้วะพระเอกก็ทำหน้านิ่งครับกำลังจะลุกขึ้นไปต่อยไอ้รวยยังไม่ทันไรก็มีพวกชมรมเบสบอลเข้ามาในห้องพวกเบสบอลมันมาตามล่านักมวยที่เรียนห้องเดียวกับพระเอกครับนี่คือนักมวยมันเป็นข้าโหดประจำห้องเรียนไอ้นักมวยคนนี้มันชอบมีเรื่องกับห้องอื่นเป็นประจำครับมันเป็นยอดนักมวย MMA ที่เก่งเกินอายุและหน้าตาต่อให้รุ่นราวคราวเดียวกันมารุมต่อยมันยังไงก็เอาไอ้นักมวยคนนี้ไม่ลงครับลูกไตลูกต่อยตะการปลาเสือเกินส่วนออกไปแต่ละทีล้มทั้งยืนไม่ไหวยืนไม่ขึ้นพระเอกจึงตะโกนเสียงดังได้นักมวยว่าเฮ้ยมึงทำปากกากูตกเก็บมาให้กูด้วยไอ้นักมวยตกใจเลยครับเด็กเนิร์ดอย่างพระเอกทำไมมันโหดแท้วะแล้วมันก็เห็นว่าพระเอกนั้นท่าทางจะเป็นคนยิ่งแบบไม่คุยกับใครเลยชีวิตพระเอกนะครับตั้งใจเรียนเก่งกับเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจส่วนเรื่องที่โดนรังแกพระเอกไม่เคยปีปากบอกพ่อไปเลยสักคำไม่มีวันไหนที่พระเอกนั้นจะไม่โดนอรวยนะกันแกล้งมันเรียกพระเอกว่าไอ้เตี้ยไอ้ตุ๊ดหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงจะมาเรียนที่นี่ทำไมเวลาพระเอกเรียนพละเขาก็ไม่มีแรงวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายครับโดนพวกนักเลงนะบูรี่ว่าพระเอกจะเป็นซอมบี้ประจำห้องพวกมันนะโกรธหาว่าพระเอกน่าเป็นตัวท่วงประจำห้องครับพระเอกทำให้เพื่อนคนอื่นนะไปกินข้าวกลางวันช้าเพราะว่าพระเอกเรียนพละวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ช้าสุดๆพวกมันจึงเรียกพระเอกว่าไอ้เตี้ยมึงมานี่สิพวกมันนะพยายามรุมต่อยพระเอกซึ่งพระเอกก็สู้ไม่ไหวหรอกครับไอ้รวยมันคู่ว่าเย็นนี้กลับบ้านไปมึงเจอกูข้างนอกโชคดีที่ครูนะเข้ามาห้ามจึงทำให้เพกนะเล็ดรอดนี่คือจุดเริ่มต้นที่เพกนั้นจะต้องลุกขึ้นสู้พวกนักเลงทั้งหมดในห้องและวันต่อมาก็มีนักเรียนใหม่เป็นไอแว่นเด็กเนิร์ดเข้ามาเรียนห้องเดียวกับเพกครับเพกรู้ได้ทันทีเลยครับว่าไอแว่นนั้นจะต้องโดนแกล้งไม่ต่างจากเขาส่วนไอรวยมันก็เข้ามาแกล้งไอแว่นทันทีเลยนะครับเพกจึงลุกขึ้นมาและบอกให้ไอรวยนั้นออกไปซะกูจะนั่งเรียนไอรวยก็บอกว่ากูไม่ออกมีอะไรใหม่ให้ไอเตี้ยเพกคว้าปากกาขึ้นมาตั้งใจจะเล่นแม่งให้ยับเลยไอ้นักมวยจึงตะโกนว่าเฮ้ยเสียงดังจังวะพวกมึงเลิกกัดกันได้แล้วไอ้รวยมันกลัวไอ้นักมวยครับมันจึงยอมปล่อยเพกไปอีกครั้งส่วนไอ้แว่นสังเกตว่าคอเพกนั้นมีรอยฟกช้ำอยู่มันรู้ได้ทันทีเลยว่าเพกจะต้องโดนพวกนี้กันแกล้งอย่างเที่ยงแท้แน่นอนไอ้รวยนั้นมันสั่งให้แว่นเอาวิตามินซีไปแปะที่คอของเพกมันเป็นวิตามินที่แปะเข้าไปแล้วจะแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังทำให้อาการมึนงงทำให้มีอาการปวดหัวตัวร้อนในขณะที่พระเอกนะกำลังนั่งสอบกลางภาคอยู่กลางห้องไอแว่นมันก็เอาวิตามินตบมาแตะไปที่คอของพระเอกไอแว่นโกหกว่ามันตบแมลงที่กำลังเกาะพระเอกให้ที่ไอแว่นทำไปก็เป็นเพราะว่าโดนบังคับมาเหมือนกันครับพระเอกก็ไม่ว่าอะไรครับแต่หน้าตาแม่งโคตรเอาเรื่องไอรวยยกนิ้วมันสะใจจริงๆที่ได้แกล้งพระเอกและไอแว่นวิตามินที่แปะคอไปมันเริ่มซึมซับเข้าสู่ร่างกายพวกมันตั้งใจทำให้พระเอกนั้นสอบไม่ได้ครับเพกตาเริ่มมัวเริ่มทำคอสอบไม่ได้เขาเริ่มมีอาการมึนเมาวิงเวียนศีรษะเพกสอบไม่ได้เลยครับทั้งที่เป็นนักเรียนดีเด่นคนอื่นนั่งสอบกันแต่เพกไม่ทำข้อสอบเลยสักข้อตอนนี้เพกรู้แล้วครับว่าเขาโดนพวกไอ้รวยนะกันแกล้งจู่ๆพระเอกนั้นตบหน้าตัวเองเสียงดังไปยะเขาตบหน้าตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองนั้นตื่นจากความมึนเมาแต่มันก็ไม่ทันครับ
ข้อสอบ50ข้อพระเอกทำถูกไปข้อเดียวผิดไปตั้ง49ข้อพระเอกตะโกนลั่นห้องว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยพระเอกหันไปถามไอ้แว่นว่าใครสั่งให้มึงเอาวิตามินมาแปะที่คอกูไอ้แว่นบอกว่ามันถูกไอ้รวยสั่งมาให้ทำแบบนั้นพระเอกบอกว่าดีเลยกล้าทำมึงกล้ายอมรับกูจะไว้ชีวิตมึงพระเอกนั่งคิดวิเคราะห์เขาจะใช้ปากกาเป็นอาวุธในการจู่โจมส่วนวิเคราะห์ข้อที่2เขาจะใช้สมุดแต่เป็นอาวุธในการตั้งรับปกหนังสือหนาหนาพระเอกฟิลคาดครับมันลุกขึ้นไปหาไอ้รวยแล้วพระเอกเป็นเด็กเนิร์ดสุดฉลาดจะทำอะไรก็คิดไต่ตองก่อนเสมอพวกไอ้รวยมีนักเลงรวมด้วยกันอยู่ทั้งหมดหลังห้อง2คนพระเอกปัดคว้าหนังสือวิ่งเข้าไปฟาดหน้าไอ้รวยถ้าฟาดไอ้รวยเสร็จแล้วจะต้องเล่นไอ้นักเลงข้างๆด้วยพระเอกโชว์โหดครับไล่ตบเรียงตัวเลยครับทั้งต่อยไปทั้งเตะไปชอบแกล้งกูนักใช่ไหมมึงเข้าไปอยู่ในพม่าหน่อยก็แล้วกันที่ผ่านมาเห็นว่ากูยอมก็แกล้งกูมาตลอดเลยสินะพระเอกจัดให้ครับใช้หนังสือตำหน้าไอ้รวยไป1ตำ2 3 4เด็กเนิร์ดลุกขึ้นสู้ปลุกใจเสือป้าลุกขึ้นมาคำรามแล้วไอ้นักมวยเข้ามาทีพระเอกจนกระเด็นเลยนะครับมันขอให้พระเอกนั้นหยุดไม่งั้นแกจะโดนครูไล่ออกพระเอกก็ถามว่ามึงเป็นใครไม่ต้องมายุ่งเรื่องของกูหน้าพระเอกมันโคตรเอาเรื่องบอกให้ไอ้นักมวยหลบไปซะไอ้นักมวยก็พูดดีครับบอกว่าพอเถอะฉันไม่อยากมีเรื่องกับแกพระเอกบอกว่ากูอยากมีขวาเก้าอี้ไล่ตีนักมวยครับครูก็เข้ามาห้ามครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไอ้นักมวยบอกว่าไม่มีอะไรครับครูไอ้นักมวยนะช่วยเพกซะงั้นเลยครับแถมไอ้นักมวยบอกว่าเพกนะถูกไอ้รวยนะกันแกล้งก่อนเพกนะแค่ป้องกันตัวไม่มีอะไรมากหรอกครับครูนี่จึงทำให้เพกนั้นรอดครับไม่โดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าไอ้แว่นนะก็ช่วยยืนยันให้เพกนะรอดไปอีกคนแม่ไอ้รวยนะจะเอาเรื่องฟ้องร้องเพกทันทีแม่หาว่าเพกนั้นทำกับไอ้รวยเกินไปลูกชายฉันเป็นคนดีเพกก็บอกว่าไอ้รวยนะเอาวิตามินมาแปะที่คอของผมไอ้รวยก็ตกใจสิครับที่เพกเอาเรื่องนี้มาฟ้องแม่มันแล้วก็ค้นกระเป๋าไอ้รวยจนเจอว่ามีวิตามินหลายกล่องจริงๆแม่มันน่าเสียเลยครับไหนว่าลูกชายเป็นคนดีไงอีเจ๊ส่วนตัวเพกนั้นถามว่ากลัวพวกนักเลงไหมเพกก็กลัวครับเขาน่ะเรียนไม่ได้เลยได้แต่นึกถึงช่วงเวลาที่มีเรื่องกับพวกมันแต่ก็ดีสุดๆแล้วครับที่เพกจะไม่ยอมให้มันรังแกตัวเขาอีกต่อไปวันต่อมาพวกนักเลงมันโกรธที่เพกนั้นทำให้ไอ้รวยเข้าโรงพยาบาลและทำให้คนอื่นรู้เรื่องวิตามินซีแล้วมันก็ช่วยเพกนั้นไปต่อยกันที่ห้องน้ำเพกก็ต่อให้ครับ2รุม1กูไม่สนเพกบอกให้ปิดประตูต่อยกันแค่นี้อย่าให้คนอื่นรู้เพกมันเดินเข้าไปปิดประตูเสียงดังปังเพกเรียกไอ้นักเลงทั้ง2นั้นเดินเข้ามาสิวะมึงเดินเข้ามาเพกคว้าปากกาขึ้นมาตั้งใจจะปิดบัญชีพวกนักเลงทั้ง2มันก็กลัวสิครับมันจำได้ว่าเพกนั้นใช้ปากกาได้โคตรเทพเพกก็ถามว่าถ้าไม่กล้ามึงก็เดินออกไปซะนะไอ้ตุ๊ดนักเลงทั้งสองพากันวิ่งหนีแต่ก็มีแต่คนชื่นชมพระเอกนะครับมีแต่คนถามว่าพระเอกนั้นทำอะไรมานักเลงมันถึงกลัวหัวหดพระเอกมันยิ่งครับบอกว่าไม่ต้องยุ่งพวกมึงไม่ใช่เพื่อนของกูถามว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้พระเอกนะกลัวไหมเขากลัวมากๆเลยครับเขียนหนังสือจนมือสั่นเป็นเจ้าเข้าองค์ทรงเลยพระเอกแกล้งทำตัวเป็นเข้มแข็งเพื่อกบความอ่อนแอที่เป็นปมด้อยของตัวเองไม่ให้พวกมันรู้และนี่คือไอแดครับเป็นพ่อค้าวิตามินมันโกรธมากๆที่รู้ว่าไอรวยโดนพระเอกอัดจนเข้าโรงพยาบาลไอ้รวยมันจะจ้างให้ไอ้แดไปไต่พระเอกครับเพราะว่าพวกมันไม่พอใจที่พระเอกนั้นรู้เรื่องวิตามินแล้วถ้าบอกตำรวจไปสวยแน่ไอ้รวยบอกว่ากูจ่ายไม่อั้นไอ้แดก็บอกว่ามึงจ่ายมาได้เลยไอ้เตี้ยยังพระเอกไม่พอมือพอไต่กูรอกนั่นพระเอกนะก็ไปขอโทษไอ้นักมวยครับที่ก่อนหน้านี้พระเอกเอาเก้าอี้ไล่ฟาดไอ้นักมวยและพระเอกก็ขอบคุณที่ไอ้นักมวยนั้นช่วยไม่ให้เขานั้นโดนไล่ออกพระเอกจึงมาเลี้ยงข้าวขอบคุณไอ้นักมวยทันทีและนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พระเอกนั้นมีเพื่อนพระเอกถามไอ้นักมวยว่านายไม่รังเกียจฉันหรอที่ตัวฉันเตี้ยและหน้าตาหน้าหวานเหมือนกับผู้หญิงฉันไม่เคยมีเพื่อนก็เพราะว่ามีแต่คนหาว่าฉันนั้นเป็นตุ๊ดไอ้นักมวยก็บอกว่ามันไม่สนครับถือว่าเราทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันแล้วหลังจากนี้มีอะไรพวกเราทั้งสองก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตลอดเวลาด้านไอเว่นก็เข้ามาขอโทษพระเอกต่อเลยครับไอเว่นบอกว่าเขาโดนไอรวยบังครับเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นกับพระเอกพระเอกก็บอกว่ารู้แล้วไม่ต้องพูดมึงจะไปไหนก็ไปซะซึ่งตอนนี้ไอ้รวยเนี่ยมันพาไอ้แดและนักเลงมาดักรอพระเอกหน้าโรงเรียนเฮ้ยไอ้เตี้ยมึงจะไปไหนวะมากับกูหน่อยสิและเธอคนนี้ก็เป็นนางเอกของซีรีส์เรื่องนี้ครับนางเอกอยู่แก๊งเดียวกับไอ้แดเธอขอให้ไอ้แดนั้นหยุดอย่าทำร้ายพระเอกเลยพระเอกเนี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวหน้าตาก็ไม่มีพิษมีภัยพระเอกจะเดินหนีครับไอ้แดก็เอามือขวางเอาไว้มันเรียกพระเอกว่าเฮ้ยไอ้เตี้ยแล้วมันก็ตบหน้าพระเอกจนล้มพระเอกมันก็ห้าวครับถามว่าจะเอายังไงต่อยกับกูตรงนี้เลยไหมไอ้แว่นมันเห็นท่าทางจะไม่ดีมันจึงรีบวิ่งไปตามไอ้นักมวยไอ้แว่นขอให้ไอ้นักมวยไปช่วยพระเอกหน่อยครับพระเอกมันโดนนักเลงที่ไหนก็ไม่รู้มารุมเตะโคตรเยอะเลยไอ้นักมวยก็บอกว่ากูไม่ไปกูจะต้องไปทำงานหลังเลิกเรียนไอ้แว่นบอกว่าเขาจะจ่ายเงินให้เป็น10เท่าเลยถ้ามึงไป
ไอ้นักมวยก็บอกครับไปก็ได้ครับ10เท่าอย่าลืมจ่ายให้ผมนะครับเท่าแก่ตอนนี้ทั้ง2นั้นกำลังตามหาผู้ช่วยเหลือพระเอกครับพระเอกกำลังโดนรุมกำลังต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวอยู่นางเอกก็ขอให้หยุดแน่จริงอย่ารุมเพราะว่าพระเอกตัวมันเล็กไอ้รวยก็บอกว่าหุบปากนี่เป็นเรื่องของพวกผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวเอาละครับเด็กเดิร์ดยังพระเอกยืนคิดวิเคราะห์เป็นคอคอเขาเริ่มมองว่าพวกมันมีทั้งหมดกี่คนกันแน่1 2 3 4 5 6 7พระเอกค่อยๆกวาดสายตามองและวิเคราะห์ว่าจะเอายังไงต่อไปทางด้านล่างมีกระป๋องสีวางอยู่ใกล้ๆใช้เตะใส่พวกมันได้ข้อ2มีกระถางต้นไม้ใช้ไล่ตีพวกมันได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนข้อ3ถ้าเก็บไอ้แดก่อนจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดต้องเล่นหัวหน้าฝูงหมาที่เดินตามหลังมันจะไม่กล้ากัดกล้าเห่าเพคคว้าปากกาขึ้นมาตั้งใจจะเก็บไอ้แดก่อนเลยครับมันบอกว่าเพคอย่างอ่อนไปแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้เพคคว้ากระถางต้นไม้ตีใส่แดก่อนเลยนะครับและใช้ดินในกระถางไล่สาดใส่หน้าพวกมันบวกกับไอ้กระป๋องใส่อัดพวกมันให้หงายท้องหงายไส้กระเป๋าหนังสือน่ะคืออาวุธเอาไว้ไล่ฟาดพวกนักเลงได้ครับซึ่งพระเอกที่กำลังเผลอนั้นก็ถูกไอ้แดพุ่งเข้ามาด้านหลังมันรีบจับพระเอกทุ่มจนตีลังกาล้มทั้งยืนไอ้รวยมันรอจังหวะนี้มานานแล้วครับมันเข้ามาเตะซ้ำคนมีตังแม่งจะทำอะไรก็ได้แถมพวกมันน่ะก็ยังล็อกพระเอกเอาไว้แน่นๆมันตั้งใจจะทำให้พระเอกนั้นเขียนหนังสือไม่ได้ครับพวกมันซาดใจจริงๆที่จะเล่นงานพระเอกในวันนี้ไอ้นักมวยจึงรีบวิ่งเข้ามากระโดดตีเข้ายอดหน้าแม่งเลยและไอ้นักมวยก็ถามพระเอกว่านายเป็นอะไรไหมเขารีบบอกให้พวกไอ้รวยนะกลับไปซะถ้าไม่อยากมีเรื่องแต่ทว่าไอ้แดมันไม่ยอมครับมันจะขอเจอกับไอ้นักมวยสักยกทั้งสองต่อยกันเชิงมวยดีด้วยกันทั้งคู่ครับไอ้รวยมันตั้งใจจะเข้าไปเล่นงานพระเอกทันทีพวกมันรุมตีพระเอกกันยับเลยแถมมันเดินไปหยิบขวดหวังจะทำให้พระเอกนั้นเฝ้ารากมะม่วงโชคดีที่ไอ้แว่นเข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ทันนั่นจึงทำให้พระเอกนั้นรอดไปอีกครั้งไอ้นักมวยบอกว่าพอเถอะเรื่องนี้มันเรื่องจิ๊บๆไอ้แดนน่ะเป็นคนนอกไม่เกี่ยวมึงกลับไปซะนักมวยถามพระเอกว่าจะเอายังไงต่อกระทืบไอ้รวยต่อเลยดีไหมพระเอกก็บอกว่าพอเถอะกลับบ้านกันดีกว่าพระเอกปล่อยไอ้รวยไปนี่จึงทำให้ทั้ง3นั้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วครับไอ้แว่นบ้านมันรวยมันก็พาเพื่อนๆมาเลี้ยงเนื้อย่างกันพระเอกตื่นตันใจเพราะเขานั้นเพิ่งจะมีเพื่อนคบเพื่อนกินข้าวต่อไปนี้ไอ้แว่นและไอ้นักมวยก็คือเพื่อนแท้ของพระเอกครับและเนื้อเรื่องเนี่ยมันกำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยหลังจากนี้ถึงแม้ว่าพระเอกจะตั้งใจเรียนขนาดไหนก็ตามแต่ว่าพวกนักเลงนั้นมันไม่ยอมหยุดไม่หย่อนเลยครับนี่คือไอ้บอสเป็นหัวหน้าของพวกไอ้แดไอ้บอสนะโกรธมากๆที่พวกไอ้แดสู้พระเอกและไอ้นักมวยไม่ได้ไอ้บอสต้องการปิดปากพระเอกเรื่องวิตามินมันจึงสั่งสอนให้ไอ้แดรู้จักจำว่าทำงานกับมันห้ามมีความผิดพลาดเข้ามาเอี่ยวในงานนี้ต่อไปนี้ทั้ง3คนโดยไอ้บอสนำมาไอ้หัวแล้วนะครับในขณะที่ไอ้นักมวยและพระเอกกำลังนั่งเล่นบิลเลียดกันอยู่พระเอกกระแสว่าไอ้นักมวยนั้นทำไมเล่นอ่อนแท้วะไอ้นักมวยจึงถามว่าเฮ้ยมึงเก่งจริงใช่ไหมไหนมึงลองมาเล่นให้กูดูหน่อยสิพระเอกจึงคิดวิเคราะห์ครับจะต้องแทงเหลืองยังไงให้โดนแดงทั้ง2ลูกเขากำลังวิเคราะห์ว่าจะต้องแทงยังไงให้จบในไม้เดียวพระเอกแทงปุ๊บลูกชนแดงทั้ง2ลูกโคตรเทพเลยครับไอ้แว่นและไอ้นักมวยก็ต้องเลี้ยงข้าวสิครับแบบนี้จู่ๆพระเอกเห็นว่านางเอกนั้นเธอกำลังขโมยลิปสติกในห้างวิธีขโมยของเธอคือการลิปสติกอมไว้ในปากครึ่งหนึ่งพระเอกดันบังเอิญมาเห็นพอดีและเจ้าของร้านกำลังมาจับผิดในตัวนางเอกเอาไปติดคุกครับเธอจึงมาตีเนียนว่าเธอเป็นแฟนพระเอกนี่จึงทำให้เธอนั้นรอดจากเหตุการณ์นี้ไปนางเอกบอกว่าเธอน่ะเป็นหนี้บุญคุณของพระเอกครับเธอจึงรีบให้เบอร์ให้หลายจะขอติดต่อกับพระเอกอยู่สม่ำเสมอเธอจะตอบแทนพระเอกทุกๆอย่างถ้าพระเอกนั้นต้องการอะไรก็ตามแต่ดอนเอรวยก็มาขอโทษขอร้องพระเอกครับมันขอให้พระเอกนั้นช่วยไปคุยกับแม่มันให้หน่อยถ้าพระเอกไม่คุยกับแม่ของมันมันจะโดนที่บ้านนั้นสั่งให้เลิกเรียนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพระเอกก็ใจดีครับจะไปคุยกับแม่ของไอรวยให้ไอรวยมันก็บอกให้ทั้ง3คนนะตามมันมาที่แท้ไอรวยนะล่อทั้ง3คนนํามาเจอไอบอสและไอแดมันยกพวกมารอโคตรเยอะเลยนะครับไอบอสบอกว่าไอแดเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่แขนเพราะไอ้นักมวยและพระเอกน่ะเป็นคนกระทำฉะนั้นจ่ายมา15ล้านมันให้เวลา3วันทำให้จ่ายมึงตายกันแน่ไอ้บอสมันคู่พวกพระเอกไปแบบนี้ให้เวลาแค่3วันเท่านั้นครับพวกมันยกแก๊งไปนั่งรอหน้าโรงเรียนทุกๆวันเลย3วันทำให้จ่ายพวกมึงไม่รอดอย่างเที่ยงแท้แน่นอนเพคจึงขอร้องให้นางเอกนั้นร่วมมือกับเขาหน่อยช่วยบอกข้อมูลทุกๆอย่างของไอ้บอสให้หน่อยได้ไหมและพระเอกก็สัญญาว่าจะดูนางเอกให้รอดปลอดภัยมาอยู่กับพวกเราสิเป็นเพื่อนกับพวกเราสิพวกเราดีกว่าไอ้บอสอย่างแน่นอนดันไอ้แว่นก็ขโมยเงินพ่อมา15ล้านไอ้แว่นมันกลัวไม่อยากมีเรื่องครับอยากจ่ายให้จบๆปิดเรื่องนี้ไอ้นักมวยบอกว่าเก็บเงินไปซะไม่จำเป็นต้องจ่ายกับพวกมันนะหาเรื่องพวกเราก่อนจะจ่ายให้กับพวกมันทำไมเพคบอกว่าเขานะมีแผนโค่นล้มองค์กรพวกมันนางเอกนะเคยบอกเอาไว้ว่าพวกไอ้บอสนั้นเปิดเว็บพนันมันชวนให้เด็กๆเล่นเว็บในสล็อตมือถือและเด็กๆนะก็เล่นกันโคตรเยอะเลยนะครับเพคจะใช้แผนนี้แจ้งตำรวจไปจับพวกมันนั่นเอง
ยังไม่ทันได้แจ้งความเลยครับพวกมันมาดักรอหน้าโรงเรียนอีกแล้วซึ่งนักมวยรู้ดีว่าไม่รอดแน่ๆมันจะเป็นมาล่อให้กับพวกไอ้บอสและระหว่างนี้เพกรีบไปแจ้งตำรวจซะเพกบอกโอเคเราแยกกันทำงานเพกจะเป็นฝ่ายไปแจ้งตำรวจเองไอ้นักมวยนะมันยอมมอบครับบอกว่าเขาไม่มีเงินจ่ายไอ้บอสจึงพานักมวยนะขึ้นรถไปแล้วครับระหว่างทางไอ้นักมวยก็แอบส่ง GPS ให้กับพระเอกไปจู่ๆนางเอกก็บอกให้ไอ้แดนอยู่เฉยๆเธอจะร่วมมือกับพระเอกแจ้งตำรวจจับไอ้บอสเธอเชื่อมั่นในตัวพระเอกครับเพราะว่าพระเอกจะขอให้เธอเลิกเป็นกุยเลิกเป็นสกอยอีกอย่างพระเอกนั้นนะเป็นแสงนำทางที่ทำให้นางเอกนั้นกลับตัวกลับใจคิดได้นี่จึงทำให้นางเอกนั้นบอกที่อยู่ของบ้านของไอ้บอสครับเธอขอให้ไอ้แดช่วยคิดไต่ตองว่าก่อนหน้านี้ไอ้บอสมันตีไอ้แดไต่ไอ้แดไปแบบไหนเราควรย้ายฝั่งเราไม่ควรร่วมแก๊งกับไอ้บอสอีกต่อไปแล้วตอนนี้ไอ้บอสมันจับไอ้นักมวยมาที่บ้านมันมาเล่นงานไอ้นักมวยแบบไม่เลี้ยงเลยครับไอ้แว่นก็รีบตามมาเพราะเป็นห่วงเพื่อนครับไอ้แว่นเห็นว่าไอ้นักมวยมันไม่มีเรี่ยวแรงต่อสู้อีกต่อไปไอ้แว่นจึงควักเงิน15ล้านเพื่อไถ่ตัวเพื่อนออกมาไอ้บอสก็บอกไม่ได้15ล้านน้อยไปพวกมึงไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นในที่สุดพระเอกก็มาพร้อมกับตำรวจทันทีตำรวจพยายามบุกบ้านไอ้บอสพยายามเคาะประตูเข้าไปก็ไม่มีใครอยู่เลยครับพวกมันหนีไปหมดแล้วตำรวจหาว่าพระเอกว่างนักหรือไงแจ้งความเท็จพวกเราไม่มีเวลาหรอกนะอย่าแกล้งตำรวจแบบนี้เลยไอ้หนูพระเอกเห็นว่าตำรวจคงพึ่งพาไม่ได้แล้วจริงๆไอ้แว่นเพื่อนของเขามันกำลังตกอยู่ในอันตรายและไม่รู้ว่าไอ้นักมวยนั้นจะรอดหรือว่าจะเป็นหรือจะไปนี่จึงทำให้เพ่งนั้นต้องลุกขึ้นสู้ของจริงเลยนะครับไอ้บอสรู้แล้วว่าคนที่ให้ที่อยู่ตำรวจก็คือไอ้แดและนางเอกไอ้บอสจะเล่นงานนางเอกแต่ไอ้แดก็ไม่ยอมไอ้แดบอกว่าถ้าจะทำผู้หญิงก็ข้ามศพกูไปก่อนสิวะเดี๋ยวกูไปหามึงรอได้เลยไอ้บอสซึ่งไอ้บอสนัดให้แดไปที่สวนสนุกร้างนางเอกก็รีบโทรให้พระเอกรู้ครับว่าไปเจอกันที่สวนสนุกร้างนี่จึงทำให้พระเอกนั้นรีบไปช่วยเพื่อนๆทันทีพวกมันนะมีกันโคตรเยอะเลยอยู่ที่สวนสนุกไอ้แว่นและนักมวยก็ไปไหนไม่ได้โดนเตะโดนซ้อมเหมือนเดิมซึ่งนางเอกก็ขอให้แดนั้นลุกขึ้นสู้เธอขอให้แดช่วยเหลือไอ้แว่นและนักมวยเพื่อนพระเอกออกมาให้ได้ครับไอ้แดก็สู้ไม่ไหวครับโดยบอสต่อยยับเลยมันโตกว่าใหญ่กว่ากระดูกแข็งกว่าเยอะไอ้แดก็ต้องยอมครับลุกขึ้นมาก็ไม่ไหวแล้วรายต่อไปไอ้นักมวยกำลังจะโดนเก็บทันทีไอ้แดจึงลุกขึ้นสู้อีกครั้งเวียงไอ้บอสจนกระเด็นตีลังกาใจมันถึงครับยังกล้าลุกขึ้นมาสู้ถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้แต่ก็สู้ด้วยลูกผู้ชายจริงๆเอาล่ะครับพระเอกเดินทางมาถึงที่นี่แล้วแล้วบอกให้พวกไอ้บอสหนีไปตำรวจกำลังมาที่นี่เสียงวีวอวีวอดังสั่นเลยครับพวกไอ้บอสก็หนีสิครับจะอยู่ทำไมตำรวจมาพระเอกกำลังพาเพื่อนๆหนีแต่ก็ไม่ทันครับพวกไอ้บอสด่าพระเอกมึงแซ่บมากนะที่หลอกกูมึงเอาโทรศัพท์เปิดเสียงหว่อตำรวจหลอกกูเสนียนสะบักึดเลยนะแต่ความจริงแล้วตำรวจก็มาจริงๆนะครับเพ่กเดินเข้าไปคว้าไม้โคตรเท่เลยไอ้บอสหลอนเลยครับที่เห็นเพ่กนั้นเอาจริงแบบนี้แถมยังได้นักมวยมาช่วยกันสู้อีกแรงด้วยทั้งสองพนึกกำลังกันเพ่กตีต้นขาและให้ไอ้นักมวยนั้นไตยอดหน้าจนหงายท้องในที่สุดก็ปราบไอ้บอสกันได้สำเร็จแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เพ่กนั้นใจกล้าเหินหาและเป็นครั้งแรกจริงๆที่เพ่กนั้นช่วยเพื่อนให้ปลอดภัยได้ไอ้แดมันขอบคุณพระเอกจริงๆครับที่ช่วยพวกมันและดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะได้ไอ้แดเป็นเพื่อนใหม่อีกคนถ้าวันนี้ไม่ได้พระเอกเข้ามาก็บอกเลยว่าไม่รอดแน่ๆครับพระเอกก็ทำตามสัญญารับนางเอกมาเป็นเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนเธอมาอยู่กับพวกเราเธอจะรู้สึกปลอดภัยซึ่งนางเอกนะเธอชอบพระเอกมากๆนะครับอยากได้พระเอกเป็นแฟนซะเหลือเกินตอนนี้สมาชิกนะเพิ่มขึ้นจริงๆพระเอกเริ่มมีเพื่อนเยอะแล้วและเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พระเอกในหนังเรื่องนี้ยิ้มได้แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งจะสปอย EP 1ถึง4ไปตอนต่อไปเนี่ย EP 5ถึง8สนุกกว่านี้แน่นอนจากความเดิมตอนที่แล้วพระเอกนะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้ตัวซีรีส์ค่อยๆสานทยายถึงมิตรภาพของพระเอกและไอ้นักมวยรวมไปถึงไอ้แว่นด้วยกันทั้งหมด3คนทั้ง3นะเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนกันแค่3คนเท่านั้นมีแต่คนนะพูดจาร่ำลือว่าพระเอกและไอ้นักมวยเพิ่งเอาชนะไอ้บอสมาได้มีแต่คนชื่นชมว่าทั้ง2นะเป็นสุดยอดนักสู้เป็นดุดดังฮีโร่นี่จึงทำให้ไอ้แว่นน้อยใจทำไมคนอื่นไม่พูดถึงเขาทั้งที่ตัวเขานั้นก็ช่วยพระเอกและไอ้นักมวยสู้มาไอ้แว่นนะเริ่มมีอาการอิจฉาเริ่มจับตามองพระเอกขึ้นเรื่อยๆเวลาพระเอกจะทำอะไรแสงไฟก็ส่องมาเหมือนสปอตไลท์สม่ำเสมอมีแต่คนตั้งฉายาให้พระเอกว่าไอ้งูขาวแม้กระทั่งไอ้นักมวยก็มีแต่คนชื่นชมว่าเป็นดุดดังฮีโร่นี่คือเหตุผลที่ไอ้แว่นน้อยใจเพื่อนๆทั้งสองเอามากๆความอิจฉาตาร้อนมันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับไอ้แว่นเห็นว่านางเอกสนิทกับไอ้นักมวยและพระเอกซะเหลือเกินไอ้แว่นเริ่มคิดไม่ดีกลัวว่านางเอกจะแย่งเพื่อนทั้งสองไปมันอิจฉาตาร้อนชนิดที่ว่างอนสุดๆไอ้แว่นคิดว่านางเอกเป็นใครทำไมเพื่อนทั้งสองถึงสนิทกับเธอ
ไอ้แว่นน่ะคิดว่าตัวเองไม่มีตัวตนในสายตาของเพื่อนบวกกับไอ้แว่นนั้นเพิ่งจะเคยมีเพื่อนความรู้สึกก็เริ่มเข้ามาแทรกมันไม่เปิดรับเพื่อนคนอื่นเข้ามาความอิจฉาตรงนี้ก่อกำเนิดให้ไอ้แว่นนั้นเป็นปีศาจอิจฉาเต็มตัวจู่ๆมีไวโจที่เคยรังแกไอ้แว่นณโรงเรียนเก่าเข้ามาทักทายพวกไวโจมันจะเข้ามาเตะไอ้แว่นครับไอ้จึงเดินเข้ามาห้ามและถามว่าพวกมึงเป็นใครไวโจบอกว่าพวกเราคือเพื่อนเก่าของไอ้แว่นเพคถามไอ้แว่นว่าจะเอายังไงบวกแม่งเลยไหมไอ้แว่นก็กลัวจนตัวสั่นครับรีบชวนเพคกลับบ้านทันทีนับวันความก้าวร้าวของไอ้แว่นมันเพิ่มทวีคูณขึ้นจากที่เป็นเด็กเนิร์ดกลายเป็นเด็กหัวร้อนซะงั้นไอ้แว่นเดินเข้าไปรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเพคก็เข้ามาขอบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยไอ้นักมวยก็เข้ามาเตือนถามว่ามึงเป็นบ้าอะไรวะเพื่อนจู่ๆไอ้แว่นก็พูดจารุนแรงบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งอย่ามีหน้ามาสั่งสอนกูนี่จึงทำให้พระเอกและไอ้นักมวยนั้นไปฝึกมวยด้วยกัน2คนครับไอ้นักมวยบอกว่าสายตาพระเอกต้องจับจ้องมัดของคู่ต่อสู้ให้ได้ตั้งใจซ้อมหน่อยสิว่านี่มึงมีชีวิตชีวาบ้างป่ะวันนี้หน้ามึงนิ่งเกินนิ่งแบบนี้เดี๋ยวส่งไปอาบน้ำช้างที่สุรินทร์แม่งเลยทุกครั้งที่โดนต่อยให้มองมัดเอาไว้ทุกครั้งที่หวาดกลัวให้ตั้งกล้าเอาไว้จำเอาไว้ว่าหัวใจนั้นใหญ่กว่าปอดเว้ยพระเอกและไอ้นักมวยรีบไปหาไอ้แว่นที่บ้านต่อเลยครับไอ้แว่นน่ะไม่ไปเรียนเพื่อนทั้ง2ก็มาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงเพคถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเล่ามาเถอะพวกเรานะรับฟังไอ้แว่นจึงเล่าเอาไว้ว่าพวกไวโจเมื่อวานที่เจอนั้นมันคือฝันร้ายของไอ้แว่นไอ้แว่นอุตส่าห์ย้ายหนีมาเรียนที่นี่แล้วแท้ๆยังโดนพวกมันตามมาเจออีกไอ้แว่นเคยโดนพวกมันรังแกเช้าและเย็นเที่ยงครับพวกมันนำมอบความเจ็บปวดเป็นแผลฝังไว้ในใจในตัวเพราะว่าบ้านไอ้แว่นนะบ้านมันรวยมันจึงถูกพวกนั้นไถ่เงินนี่คือความเจ็บปวดที่ไม่เคยลบเคยเลือนมันคือความหวาดกลัวที่ฝังอยู่ในก้นบึ้งจากหัวใจจริงพระเอกเลยมีแผนมานำเสนอบอกให้ไอ้แว่นโทรกลับไปหาพวกไวโจพระเอกจะลากพวกมันมาขอโทษไอ้แว่นให้ได้ไอ้แว่นซึ้งใจเลยครับที่พระเอกพยายามช่วยเหลือเขาไอ้นักมวยก็บอกว่าไวโจพวกนั้นฉันจะทำให้มันไม่กล้ามายุ่งกับแกไอ้แว่นดีใจครับที่เพื่อนทั้งสองช่วยเหลือเขาจริงๆเขาจึงโทรนัดพวกไวโจให้มาคุยด้วยกันไอ้แว่นมันกลัวจนตัวสั้นโชคดีที่ไอ้นักมวยน่ะยืนอยู่ข้างๆไอ้นักมวยและเพคก็มายืนคุมหลังเพื่อให้ไอ้แว่นเจรจาไอ้แว่นขอให้ไวโจขอโทษสิ่งที่เคยทำกับเขาเอาไว้และต่อจากนี้ไปก็อย่ามาเจอกันอีกต่อไปเลยรีบเข้ามาขอโทษกูซะกูจะให้อภัยพวกมึงไวโจมันยอกมันย้อนมันถามว่าไอ้แว่นมึงเป็นใครวะเด็กกระป๋องไก่ย่างมึงกล้าบังคับให้กูขอโทษได้จังไหนกันนะไอ้นักมวยจึงเข้ามาดึงหูและสั่งสอนพวกมันขอโทษซะไอ้แว่นก็ยืนรอครับฟังคำขอโทษจากปากซึ่งไวโจมันไม่สนครับมันโกรธเอามากๆมันปัดตบไอ้แว่นหน้าคว่ำจนแว่นตาแตกไอ้นักมวยปัดเข้าไปต่อยถามว่ามึงทำแบบนี้ทำไมไอ้แว่นจะเอาไมโครโฟนไปตีไวโจแต่ทว่าไอ้นักมวยก็ห้ามเอาไว้เขาบอกให้ไอ้แว่นใจเย็นที่นี่เป็นสถานบันเทิงถ้าแกลงมือทำอะไรไปเดี๋ยวติดคุกหัวโตกันหมดแน่พยายามขอให้ไอ้แว่นใจเย็นถ้าจะทำอะไรก็ช่วยนึกถึงอนาคตเราต้องการแค่คำขอโทษเราไม่ต้องการมีเรื่องไอ้แว่นไม่พอใจครับด่าว่าไอ้นักมวยนั้นเข้ามายุ่งทำไมมันปัดมือไม่พอใจไอ้นักมวยอย่างรุนแรงไอ้แว่นหาว่าไอ้นักมวยปกป้องคนชั่วแบบนั้นได้ยังไงไอ้แว่นหลุดปากพูดออกมาว่าคนจนอย่างมึงไม่สมควรเป็นเพื่อนกับลูกคนรวยอย่างกูไอ้นักมวยตกใจเลยครับเพื่อนคำนี้มันวัดกันที่เงินหรอวะไม่คิดว่าคำว่าเพื่อนจะโดนคำว่าเงินนัดตัดขาดได้จริงๆไอ้แว่นมาประกาศตัดเพื่อนและพระเอกกับไอ้นักมวยไปครับนั่นจึงทำให้ทั้งสองเสียใจมากไม่คิดว่าไอ้แว่นจะพูดจาแบบนี้ไอ้แว่นน่ะมันรีบไปหาพวกนักเลงประจำห้องที่เรียนห้องเดียวกันมันจะจ่ายเงินให้ไม่อั้นถ้าพวกนักเลงพวกนั้นเล่นงานพวกไวโจให้กับมันหน่อยพวกนักเลงจัดให้ครับว่าพวกไวโจน่ะลากไปใต้ที่ใต้สะพานใต้ดินไอ้แว่นมันบ้าครับบ้าอำนาจมีเงินและทนงตนสุดๆมันบ้าไปแล้วจริงๆมันเตะไวโจยับเลยสติมันแตกควบคุมอารมณ์แม่งก็ไม่ได้มันรู้สึกปลดปล่อยที่ได้ล้างแค้นพวกนี้คืนครับไอ้แว่นรู้สึกว่าพวกนักเลงน่ะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับมันแสงนำทางเพื่อนพวกนี้ทำให้มันน่ะสบายใจนี่จึงทำให้ไอ้แว่นไม่รอช้าควักเงินไปเพื่อนๆทันทีเริ่มเข้าสู่ปาร์ตี้หลงแสงสีเสียงเลือกคบเพื่อนที่ผิดไปแล้วจริงๆเช้าต่อมาเพคถามไอ้แว่นว่าเมื่อคืนไปไหนมาทำไมโทรไปไม่รับสายไม่ตอบแชทเพคพูดด้วยมันก็ไม่พูดด้วยครับไอ้แว่นมันเมินลุกขึ้นหนีไปหานักเลงหลังห้องเหมือนกับว่าตัวมันนั้นทำเป็นไม่รู้จักพระเอกไปเสียแล้วนี่สินะความอิจฉาที่ทำให้ไอ้แว่นนะขาดสติมันเลือกเพื่อนผิดบอกได้เลยว่าชีวิตต้องเปลี่ยนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไอ้แว่นสนิท กับพระเอกและไอ้นักมวยมากโลกของเราอาจขับเคลื่อนด้วยเงินตาก็จริงแต่ว่าคำว่ามิตรภาพมันใช้เงินซื้อไม่ได้นะครับ
จนะใช้แลกใจห่ำแลกห่ำอันหลังไม่เกี่ยวผมสปอยมั่วพระเอกจึงถามไอ้แว่นว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่พูดคุยกับพวกเราคิดดีแล้วใช่ไหมที่ไปคบกับพวกนักเลงพวกนั้นไอ้แว่นบอกว่ามันต้องการคบเพื่อนที่มีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตมันไม่อยากมีเพื่อนจนๆไม่อยากมีเพื่อนทำตัวดีเป็นพ่อพระอีกอย่างกูรวยกูมีระดับเลือกคบคนได้เว้ยไอ้นักมวยจึงบอกว่ามึงเก็บปากไว้กินข้าวเที่ยงวันนี้เถอะมึงจะไปไหนก็ไปกูไม่อยากจะต่อยหน้ามึงพระเอกก็ขอเอาไว้ครับขอให้เพื่อนทั้งสองใจเย็นไม่เป็นไรวันข้างหน้าค่อยคุยกันใหม่ก็ได้ตอนนี้ไอ้แว่นนั้นน่ะมันเลือกคบกับพวกไอ้รวยครับไอ้รวยเนี่ยมันจ้างนักมวยชื่อว่าไอ้สดเข้ามาคุ้มกันตัวมันมันจะให้ไอ้สดไปต่อยพระเอกและไอ้นักมวยซึ่งไอ้แว่นก็มาอยู่กับพวกมันเรื่องที่จะแตกหักกับพระเอกคนแบบนี้คบไม่ได้ครับไอ้กระเพาะแพ้ไอ้ตับห่านเพื่อนดีๆนะเพื่อนไม่ทิ้งกันสิครับคงจะมีแค่พระเอกและไอ้นักมวยแบบนี้ถึงแม้ว่าจะจนเงินตาแต่ก็รวยมิตรภาพสุดๆเป็นห่วงเป็นใยกันครับใส่หมวกกันน็อกให้กันทุกครั้งที่ขับรถเหลือกันแค่2คนก็ไม่ทิ้งกันจริงๆครับต่อยพระเอกนั้นจะคิดถึงไอ้แว่นมากมายขนาดไหนก็ตามพระเอกขอให้ไอ้นักมวยนะรับปากเอาไว้ว่าอย่าใจร้อนอย่าต่อยไอ้แว่นเลยนะไอ้นักมวยก็ขอให้เพกใจเย็นเช่นกันไม่ว่าไอ้แว่นจะเป็นอะไรไปไอ้นักมวยก็ขอให้เพกนั้นอย่าทำร้ายไอ้แว่นเพื่อนของพวกเราเลยเพื่อนที่กำลังหลงทางไม่ต่างกับเพื่อนที่นั้นจะลืมพวกเราในระยะเวลาสั้นๆเองในขณะที่ทุกคนนะกำลังต่อแถวซื้ออาหารกลางวันกินกันเยอะมากมายไอ้แว่นและพวกนักเลงมันเดินแซงคิวพระเอกและไอ้นักมวยมาซื้อข้าวครับแน่นอนว่าไอ้นักมวยมันไม่ยอมถ้าอยากกินทำไมไม่ต่อคิวดีๆวะไอ้นักมวยบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากกินข้าวก็กรุณาต่อแถวด้านหลังพวกนักเลงบอกว่ากูไม่ต่อมึงจะทำไมไอ้นักมวยจัดให้ครับเวียงพวกนักเลงไปลังกาหงายท้องไอ้นักมวยบอกว่าให้ไอ้แว่นนั้นเดินไปต่อแถวด้านหลังไอ้แว่นบอกกูไม่ไปกูจะแซงคิวมึงจะทำไมเพคขอให้ทั้งสองใจเย็นอย่าทะเลาะกันสิวะเพคขอให้แว่นไปต่อแถวกรุณาทำตัวให้ตามระเบียบไอ้แว่นก็พูดขึ้นมาอีกว่ากูไม่ไปกูจะอยู่ตรงนี้นานๆเหมือนประยุทธ์ซึ่งไอ้นักมวยทนไม่ไหวครับผลักไอ้แว่นแม่งจนตีลังกาถึงแม้ว่าจะไม่อยากทำขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องจำใจทำเพราะว่าไอ้แว่นมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ไอ้แว่นคนเดิมอีกต่อไปซึ่งไอ้แว่นขอให้พวกนักเลงไปเรียกไอ้สดมามันจะจ้างให้ไอ้สดมาต่อยไอ้นักมวยครับนี่คือไอ้สดเป็นแชมป์มวยเยาวชนเก่งสุดๆเก่าสุดๆมันรีบรับงานทันทีเพราะว่าไอ้แว่นจ่ายเงินให้โคตรเยอะซึ่งไอ้รวยนะมันก็อยู่กับไอ้สดพอดีเลยนะครับอีก2วันหลังจากนี้มันจะไปต่อยไอ้นักมวยให้แต่ไอ้รวยบอกว่ามันมีแผนเล่นงานไอ้นักมวยก่อนรับรองได้ว่าเป็นแผนที่โซโคสุดๆไปเลยนะครับไอ้นักมวยนั้นทำงานพาร์ทไทม์ส่งอาหารอยู่เผลอทิ้งรถเอาไว้พวกไอ้รวยนั้นมันเข้าไปไขน็อตตัดสายเบรกมอเตอร์ไซค์แผนของพวกมันโคตรชั่วรวมทั้งไอ้แว่นด้วยนี่จึงทำให้นักมวยเบรกไม่อยู่เขาเกิดอุบัติเหตุตรงสี่แยกและได้รับบาดเจ็บที่ขาจนเกือบไปเรียนไม่ไหวนี่จึงทำให้ไอ้แว่นสะใจที่รู้สึกชนะไอ้นักมวยโลกเรามันมีจริงๆนะครับเพื่อนเทียมและโคตรจอมปลอมเพลกตกใจเลยครับที่เห็นไอ้นักมวยได้รับบาดเจ็บไอ้นักมวยรู้ได้ทันทีว่าที่มันบาดเจ็บเป็นเพราะใครบางคนนั่นก็คือไอ้แว่นที่นั่งมองมันด้วยความสะใจไอ้นักมวยจึงไม่รอช้ารีบตะโกนถามไอ้แว่นว่ามึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมลูกผู้ชายตัวจริงเขาต้องเจอกันซึ่งหน้าสิวะไม่ใช่ทำตัวเหมือนหมาและเฮาอยู่หลังกำแพงวัดนี่จึงทำให้พระเอกรู้ครับว่าไอ้แว่นน่ะเป็นคนทำร้ายนักมวยให้บาดเจ็บแล้ววันหยุดครั้งนี้เป็นงานวันเกิดของนางเอกพอดีพระเอกและไอ้นักมวยก็มาร่วมฉลองด้วยกันกับเธอแต่ทว่าไอ้แว่นมันอยู่กับพวกไอ้สดและไอ้รวยอยู่มันพยายามโทรหาเพื่อจะล่อให้ไอ้นักมวยออกมาโดนต่อยซึ่งนางเอกติดกับโดยไอ้แว่นหลอกล่อครับมันขอให้นางเอกออกมาคุยด้วยหน่อยอยากจะไปงานวันเกิดนางเอกด้วยจังไอ้แว่นพูดตรงๆครับว่ามันจะเอาพวกมันกระทืบไอ้นักมวยมันจึงจับนางเอกเป็นตัวประกันเพื่อจะล่อให้นักมวยนั้นออกมาไอ้นักมวยกำลังโดดล้มอยู่ครับเล่นพับจีอยู่ทั้งสองไม่รู้เลยว่านางเอกนั้นถูกจับตัวไปไอ้แว่นมันส่งข้อความมาบอกไอ้นักมวยว่ามึงต้องออกมาคนเดียวเท่านั้นกูจับนางเอกไว้เป็นตัวประกันออกมาคนเดียวห้ามให้พระเอกรู้พระเอกน่ะเป็นคนอ่านแชทแล้วก็ไม่ให้นักมวยรู้ครับเพราะว่าไอ้แว่นมันตั้งใจจะเล่นงานนักมวยเพียงตัวคนเดียวเพคจึงเลือกที่จะลบแชทเพื่อไม่ให้นักมวยรู้อ่านทันทีแล้วเขาก็โกหกว่าเดี๋ยวไปร้านค้าแป๊บรออยู่ที่นี่นะเพื่อนพระเอกปัดถือประแจตัวใหญ่บุกเดี่ยวไปช่วยนางเอกครับบุกเดี่ยวมาครั้งนี้ไม่ได้บอกให้ไอ้นักมวยนั้นรู้ไอ้แว่นตกใจเลยนะครับทำไมไอ้นักมวยไม่ยอมออกมาเพคไปรีบวิ่งเข้าไปพานางเอกหนีไปหมาก่อนเลยเพคโคตรเฟี้ยวเลยครับใช้ประแจไล่ตะบันตีใส่พวกนักเลงเอาตัวเองปกป้องกันเอาไว้เพื่อให้ผู้หญิงนั้นหนีโคตรแมนเพคโดนรุมคนเดียวครับล้มลุกคุกคลานไปทั่วนี่คือการกัดฟันสู้บู๊ให้แรงต่อยกันแม่งให้ยับเพคเล่นงานนักเลงได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ทว่ายังเหลือไอ้สดยอดนักมวยที่เพคยังต้องเจอเป็นการดวลตัวต่อตัวที่เพคไม่กลัวใครเลยไอ้สดน่ะมันเก่งจริงมันต่อยเพคยับเลยนะครับเรียวแรงพระเอกไม่ค่อยจะเหลือพัดโดนยำไปตามสูตรไอ้สดก็เรียกให้พวกเข้ามารุมพระเอกกระทืบไปกันอีกรอบไอ้แว่นจึงขอให้หยุดครับมันบอกว่าพระเอกไม่เกี่ยวไอ้แว่นตั้งใจจะเล่นงานแค่นักมวยคนเดียว
ไม่ทันแล้วครับพระเอกมันโดนไปหลายชุดโดนโคตรหนักเลยเพราะว่าไอ้รวยนะมันแค้นพระเอกมานานแล้วครับพระเอกทำให้มันโดนไล่ออกเรื่องวิตามินก่อนหน้านี้พระเอกมันโดนช็อตนี้เข้าไปชุดใหญ่ไฟกระพริบได้นักมวยก็ร้อยเพื่อนมาฉลองวันเกิดด้วยกันมันกำลังสงสัยว่าเพื่อนๆหายไปไหนทำไมไม่มีใครอยู่กับเขาเลยในค่ำคืนนี้ด้านพระเอกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระเอกขอให้นางเอกนั้นเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพระเอกไม่ต้องการให้ไอ้นักมวยรู้ถ้าไอ้นักมวยรู้มันจะไปแก้แค้นแน่และการแก้แค้นมันจะทำให้พวกเราเสียคำว่าเพื่อนและมิตรภาพไปพอเห็นพระเอกบาดเจ็บพอจะรีบย้ายโรงเรียนทันทีพอจะตามไปเอาเรื่องไอ้แว่นแต่พระเอกก็ขอเอาไว้เพราะว่าพระเอกมองว่าไอ้แว่นเป็นเพื่อนแท้จริงๆครับพ่อของไอ้แว่นน่ะเป็นท่านทูตยศใหญ่โตมโหฬารเกือบทำให้พ่อมันเสียชื่อเสียงแล้วเรื่องตีพระเอกเข้าโรงพยาบาลบอกตรงๆว่าไอ้แว่นเป็นเด็กเก็บกดครับที่โตมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยส่วนไอ้นักมวยก็สงสัยครับว่าทำไมพระเอกโทรไปไม่รับสายและคนอย่างพระเอกเนี่ยไม่เคยขาดเรียนไอ้นักมวยไม่รู้ว่าพระเอกน่ะกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม้กระทั่งไปหาที่หน้าบ้านก็ไม่รู้เลยว่าพระเอกนั้นอยู่ที่ไหนไอ้นักมวยจึงถามพวกนักเลงในห้องเพียงแค่พวกมันไม่ตอบก็โดนไอ้นักมวยน่ะตบหัวทิ่มบอกกูมาว่ามึงทำอะไรกับพระเอกและไอ้แว่นพวกนักเลงก็ยอมบอกครับว่าไอ้แว่นจ้างไอ้สดให้มาต่อยกับไอ้นักมวยแต่ถ้าว่าพระเอกดันมาสู้คนเดียวพระเอกจึงโดนซ้อมเข้าไปไอ้นักมวยฟิลขาดเลยครับต่อยนักเลงพวกนั้นยับเลยไอ้นักมวยอยากรู้ว่าไอ้แว่นและไอ้สดอยู่ที่ไหนตอนนี้พวกนักเลงจึงบอกว่ามันอยู่ที่โรงยิมมวยไม่ไกลจากที่นี่ไอ้นักมวยรีบไปถามนางเอกต่อทันทีนางเอกจึงบอกว่าพระเอกขอให้ปิดบังเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ไอ้นักมวยนั้นโดนทำร้ายไอ้นักมวยซึ้งใจเลยครับเพื่อนที่ดีของเขาน่ะคือพระเอกคนเดียวจริงๆนี่เองไอ้นักมวยจึงบอกว่ารักษาตัวให้ดีเดี๋ยวกูกลับมาขอไปล้างแค้นแป๊บส่วนไอ้แว่นก็โดนพ่อตบหน้าแบบยับเลยนะครับนี่เป็นปัญหาของตัวละครที่บ้านรวยมีครบทุกๆอย่างแต่สิ่งที่ขาดก็คือความอบอุ่นมันจึงก่อกำเนิดตัวละครใหญ่แว่นให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความบกพร่องและความอิจฉาไอ้แว่นจึงไม่รอช้ารีบโทรหาไอ้นักมวยต่อเลยนะครับซึ่งไอ้นักมวยน่ะมาเตะไอ้รวยแก้แค้นให้กับพระเอกอยู่สุดท้ายก็ยืนยันแล้วว่าไอ้แว่นจ้างไอ้สดให้มาสู้กับไอ้นักมวยจริงๆไอ้แว่นบอกให้ไอ้นักมวยไปเจอกันที่โรงยิมใกล้ๆเพราะว่าไอ้สดน่ะมันรอต่อยไอ้นักมวยอยู่ที่นั่นไอ้นักมวยมันใจถึงครับบุกมาที่โรงยิมเพียงตัวคนเดียวนางเอกรีบโทรตามให้เพกมาช่วยนักมวยหน่อยแต่เธอยังไม่รู้นะครับว่าไอ้นักมวยนั้นนัดไปต่อยกันที่ไหนเพกจึงรีบตกลงรีบออกตามหาช่วยนักมวยทันทีส่วนไอ้แว่นน่ะมันจ้างนักเลงมาเยือนรอต้อนรับกันโคตรเยอะหวังว่าคืนนี้น่ะมันจะเก็บไอ้นักมวยให้ยับเฝ้ารากมะม่วงให้ได้ไอ้นักมวยเข้ามาคุยกับไอ้แว่นแล้วถามว่ามึงเป็นอะไรไปทำไมหลงทางขนาดนี้คนอย่างมึงนะไอ้แว่นไม่ควรมาเป็นเพื่อนกับพวกกูเลยกูไว้ใจมึงพระเอกก็ไว้ใจมึงมึงทำกับพระเอกเข้าโรงพยาบาลแบบนั้นได้จังไดกันนะไอ้แว่นบอกว่ามันมีตังค์แล้วมันก็มีอำนาจใหญ่โตมันจะใช้เงินนี่แหละสร้างอำนาจเอาชนะไอ้นักมวยและพระเอกให้ดูกับตาไอ้นักมวยที่ทนฟังไม่ไหวหมดความอดทนไปแล้วครับเขาต่อยหน้าไอ้แว่นล้มทั้งยืนเลยนะครับไอ้สดก็ท้าให้นักมวยเฮ้ยมึงขึ้นมาต่อยกับกูบนเวทีไอ้นักมวยบอกว่ารอกูแป๊บกูขอเก็บแมลงวี่แมลงวันก่อนไอ้นักมวยจัดให้ครับตำหน้ายับต่อยจนแตกหันซ้ายกูต่อยขวาช่วงหน้าเข้าไปตรงๆแมลงวี่แมลงวันปัดเป่านิดหน่อยแม่งก็ไปหมดแล้วตัวไปที่ต้องเจอก็คือไอ้สดที่ยืนรอบนเวทีมันถ่ายทอดสดเอาไว้เพื่อให้แฟนคลับได้ดูอีกด้วยเรามาดูกันครับว่านักมวยเจอนักมวยจะมันกันขนาดไหนเชิงหมัดเชิงมวยดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับไอ้สดยอมรับเลยว่าไอ้นักมวยน่ะเก่งจริงๆใช่แล้วครับเขาเก่งกว่าไอ้สดเยอะเลยจับพลิกตัวได้กระจ้วงจ้วงจ้วงไอ้สดจะขาหนีแม่งกูก็ทุบไอ้แว่นน่ะตกใจเลยครับเพราะไอ้นักมวยน่ะเอาชนะไอ้สดได้ต่อยซ้ายขวาหน้าหลังไอ้สดแม่งล้มทั้งยืนลุกไม่ขึ้นเลยตอนนี้ไอ้นักมวยเอาชนะไปได้ยังขาดรอยพวกมันน่ะสกปรกครับล็อกขายนักมวยเอาไว้ใช้วิธีโกงๆไม่สมกับเป็นรูปผู้ชายไอ้สดจึงลุกขึ้นมาไต่ยอดหน้านักมวยจนล้มไอ้แว่นน่ะสะใจที่เห็นไอ้นักมวยคนนั้นนั้นแพ้มันจึงลุกขึ้นมาทำตามความฝันที่อยากจะทำมาโดยตลอดไอ้นักมวยดันพูดเอาไว้ว่าเพื่อนน่ะคือหนึ่งคำพยางจะดีจะร้ายแค่ไหนก็คือเพื่อนหลังจากที่ไอ้นักมวยพูดเสร็จไอ้แว่นมันก็เตะไอ้นักมวยแบบบ้าคลั่งเลยครับพวกมันพากันเรียกพวกนักเลงมารุมกระทืบไอ้นักมวยมันกระทืบได้เฉพาะตอนที่ไอ้นักมวยไม่มีทางสู้ความคึกขนองความสะใจของไอ้แว่นนั้นมันทำให้ไอ้นักมวยนั้นไม่มีลมหายใจครับเขาอยู่ในอาการโคม่าพวกมันตกใจเลยนะครับไอ้นักมวยนั้นไม่มีลมหายใจแล้วนอนแน่นิ่งเงียบหายไปหายใจไม่ทันในจังหวะที่โดนกระทืบไอ้แว่นค่อยๆคลานเข้ามาร้องไห้และจับมือไอ้นักมวยตื่นก่อนเพื่อนฟื้นสิเพื่อนฉันไม่ได้ตั้งใจไม่มีการตอบกลับใดๆอยู่กับร่างไร้ลมหายใจไปแล้วพระเอกพยายามโทรหาตามหายนักมวยอยู่ครับเสียงโทรศัพท์ดังสั่นขึ้นมันไม่มีใครสามารถรับสายได้เพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่กับร่างที่ไร้ลมหายใจไปแล้วในวันที่แสงแดดแยงตายามเย็นพวกเราทั้ง3สนิทกันยิ่งกว่าเสียอะไรไอ้นักมวยเป็นฮีโร่ปกป้องเพื่อนมาโดยตลอดไอ้แว่นเป็นคนที่ซื่อสัตย์ช่วยเหลือเพื่อนเรื่องการเงินและการเรียนส่วนพระเอก
ก็ใช่ครับเขาเป็นคนที่รักเพื่อนทั้งสองเอามากๆไอ้นักมวยหมดลมหายใจในวันที่ฝนตกพรำฟ้าฝนที่ไหลภาคมันคือน้ำตาของไอ้นักมวยที่ไหลรินตอนนี้หมอนั้นรีบปั๊มหัวใจรอปฏิหาริย์ว่าไอ้นักมวยจะฟื้นขึ้นมาหรือไม่ไอ้แว่นก็โดนพ่อแม่มันตบพ่อแม่รังแกฉันจริงๆพ่อมันบอกว่าจะช่วยให้ไอ้แว่นน่ะไม่โดนตำรวจจับพ่อแม่ให้ท้ายแบบนี้ลูกก็ยิ่งชอบสิครับเช้าต่อมาเพกมาเรียนก็งงว่าทำไมไอ้นักมวยถึงไม่มาทักหาโทรหาไอ้นักมวยก็ไม่ตอบแชทเลยสุดท้ายเพกก็ได้รับสายจากนางเอกที่โทรมาร้องไห้นางเอกเธอบอกว่าไอ้นักมวยนั้นกำลังจะตายแล้วแต่โชคดีครับที่มีปฏิหาริย์หมอยังปั๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาได้แต่ทว่าอาการโคม่าจะเป็นเจ้าชายนิทาเรียกได้ว่าอาการสมองตายพระเอกรีบขอไม่ให้นางเอกนั้นพูดต่อครับหยุดพูดได้แล้วฉันไม่อยากรับฟังพระเอกเนี่ยหูเริ่มอื้อแล้วครับตัวเริ่มชาเดินเข้ามาในห้องยายขอไอ้นักมวยนั่งร้องไห้กระซิบกระซาบและถามว่าหลานของยายไปทำอะไรให้ใครโกรธชังเกียจชังแบบนี้ยายเก็บผักขายยายไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรอกหมอบอกว่าถ้าถอดออกซิเจนไอ้นักมวยก็จากโลกนี้ไปแล้วยายคงไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาให้ออกซิเจนให้หลานยายที่นอนป่วยอยู่ตรงนี้เพ่งร้องไห้โฮเลยครับเขารับรู้ได้ทันทีว่าถ้าถอดเครื่องหายใจไอ้นักมวยก็จากโรคนี้ไปอย่างแน่นอนนี่สินะความจนความไม่ยุติธรรมที่มันกัดกินคนเราบนโลกมนุษย์18นาฬิกาเวลานี้ที่เพ่งไม่ชอบเอาเสียเลยบอกลาดวงตะวันไปดวงดาวก็ไม่ขึ้นมาเสียทีนางเอกจึงถามว่าพรุ่งนี้สอบปลายภาคแล้วเธออยากรู้ว่าเพ่งนั้นจะไปสอบไหมทำไมไม่กลับบ้านไปอ่านหนังสือพระเอกรีบกลับหลังหันมามองไอ้นักมวยที่นอนเจ็บอยู่เขาบอกเลยว่ากูจะไม่สอบกูจะไปล้างแค้นให้เพื่อนเพ่บุกมาที่โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่ไอ้รวยนั้นย้ายหนีมาเรียนที่นี่เพื่อนๆในห้องบอกไอ้รวยว่า มีแขกมาถามหาและเยี่ยมเยือนมึงว่ะไอ้รวยงงเลยครับแขกที่ไหนนะใช่ไอ้บังหรือเปล่าเพ่ปัดพุ่งเข้ามาจับหัวฟาดโต๊ะด้วยความโมโหเสียงกระแทกโต๊ะเสียงฟาดดังตั้มตั้มตั้มไอ้รวยร้องไห้เลยครับบอกว่าพอเถอะครับพี่พอได้แล้วเพ่ก็ถามต่อครับว่าไอ้สดอยู่ที่ไหนคนที่ต่อยไอ้นักมวยเพื่อนกูพระเอกปัดรอเป็นหนึ่งดอกร้องรันห้องร้องจ้ากูถามว่าไอ้สดน่ะอยู่ที่ไหนไอ้รวยรีบบอกเลยครับว่าเรื่องทั้งหมดไอ้แว่นเป็นคนจ้างไอ้รวยรีบส่งคลิปให้พระเอกดูเลยนะครับมันเป็นคลิปที่ไอ้แว่นน่ะเตะไอ้นักมวยจริงๆพระเอกปัดขวาโทรศัพท์มาตำหน้าเข้าไปหนึ่งทีใช่แล้วครับมีไอ้แว่นและพวกนักเลงรุมเตะไอ้นักมวยอยู่นี่คือหลักฐานที่พระเอกนั้นจะไปเอาผิดบนชั้นศาลและเป็นหลักฐานที่พระเอกนั้นจะล้างแค้นให้กับไอ้นักมวยพระเอกปัดเดินลากไม้ไปหาไอ้สดตัวแรกเลยครับแง้มประตูออกมาเสียงดังแอดหน้าตาแม่งโคตรนิ่งไอ้สดมันกำลังซ้อมมวยอยู่พอดีเลยครับพระเอกตั้งการเป็นครั้งแรกที่เขานั้นลุกขึ้นสู้ด้วยคำสอนที่ไอ้นักมวยสอนเอาไว้ว่าจะต่อยใครให้ดูการเคลื่อนไหวของเขาไม่มีอะไรให้ต้องกลัวไม่มีอะไรให้มึงต้องยอมไอ้สดง้างมัดมาพระเอกอ่านได้หมดเลยครับแต่ทว่าไอ้สดมันเก่งจริงตำหน้าพระเอกไปหลายชุดหลายดอกไอ้นักมวยสอนเอาไว้ว่าจุดอ่อนคนเรามีได้อยู่รอบตัวนายต้องประยุกต์ใช้เพื่อเอาตัวรอดไปให้ได้พระเอกปัดขวาเชือกรองเท้าหอยสดขึ้นมาอย่างโหดใช้เชือกเป็นอาวุธล่าไอ้สดไปหลังห้องพลิกกันไปพลิกกันมาต่อยกันโคตรมันเลยครับพระเอกปัดใช้ดัมเบลตีไส้เต็มคาราเบลไปหนึ่งทีพระเอกเอาจริงแม่งโคตรโหดเลยนะครับไอ้สดขอร้องครับอนาคตผมยังอีกไกลมันจะต้องไปต่อยมวยมันขอให้พระเอกไว้ชีวิตมันแต่พระเอกก็ไม่สนใจครับพระเอกบอกไอ้นักมวยเพื่อนของกูล่ะอนาคตมันก็เป็นนักมวยเหมือนกันมึงทำให้เพื่อนกูอาการโคม่าสมองตายมึงยิงมีหน้ามาขอขมากูอีกหรอพระเอกประจัดให้ครับรับรองว่าหมดอนาคตเดินไม่ได้ทั้งสองข้างร้องเหมียนหมาด้านไอ้แว่นที่กำลังสอบปลายภาคอยู่นั้นมันก็สงสัยว่าทำไมพระเอกถึงไม่มาสอบปกติพระเอกไม่เคยพลาดสอบหรือขาดเรียนเลยมันมาแล้วครับเดินมานิ่งๆเข้าทางหลังโรงเรียนเสียด้วยเดินยิบถังดับเพลิงเดินเข้ามาแบบไม่พูดไม่จาเสียงรองเท้ามันดังในความเงียบส่วนเสียงความแค้นน่ะมันดังกึกก้องอยู่ในหัวใจพระเอกเปิดประตูมาเสียงดังปังพากันเงียบแม่งทั้งห้องครูถามว่าพระเอกมาทำอะไรที่นี่มาสอบก่อนซิทำไมมาสอบสายแท้สายตาพระเอกมองไปที่เอเว่นคนเดียวเลยครับพระเอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาใช้จังหวะนี้เอาถังดับเพลิงไล่ฟาดหน้าพวกนักเลงพวกมันหลอนกันหมดเลยครับว่ามึงเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยพระเอกมันไล่ฟาดทุกคนที่เตะนักมวยจนโคม่าพระเอกตามเก็บให้หมดเลยครับบอกได้เลยว่าโคตรสะใจยับแม่งทุกๆรายเป้าหมายต่อมาก็คือไอ้แว่นคนสุดท้ายไอ้แว่นกลัวจนตัวสั่นเลยครับที่เจอพระเอกยืนอยู่ตรงหน้าพระเอกปากกระชากหน้าจนหงายท้องหงายไส้เขาถามไอ้แว่นว่ามึงทำไปทำไมไอ้แว่นบอกว่ามึงไม่เข้าใจว่าครอบครัวกูกดดันอะไรมาบ้างสุดท้ายก็เป็นคำแก้ตัวที่เห็นแก้ตัวของไอ้แว่นน้ำตาของไอ้แว่นทำให้เพกนั้นใจอ่อนครับก่อนหน้านี้ไอ้นักมวยเคยขอเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เพกต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้และอย่าทำร้ายไอ้แว่นพอคำว่าเพื่อนน่ะคือหนึ่งคำพยางค์นี่จึงทำให้ไอ้แว่นนั้นไม่โดนเพกแก้แค้นครับเพกรู้ตัวดีว่าวันนี้โดนไล่ออกแล้วแน่ๆ
ครูรีบตามพระเอกกลับมาสอบก่อนจะรีบไปไหนพระเอกก็บอกกูไม่สอบแล้วเว้ยกูไม่เรียนมากแล้วโรงเรียนบ้าๆแบบนี้ไม่มีใครเคยได้ยินเสียงเด็กเนิร์ดที่โดนรังแกเลยโรงเรียนอะไรไม่เคยได้ยินเสียงความปานีในความเงียบแล้วโรงเรียนอะไรไม่เคยได้ยินเสียงของนักเรียนที่ใจสลายเลยสักครั้งพระเอกกลับไปหานักมวยพูดสั้นๆเอาไว้ว่าฉันแก้แค้นให้นายแล้วนะเพื่อนสุดท้ายพระเอกก็นั่งเผลอหลับไปเห็นภาพฝันอยู่ปลายตาเป็นภาพฝันที่ไม่ใช่ความจริงไอ้นักมวยถามพระเอกว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมที่เป็นเพื่อนกับฉันและนายได้ทำตามคำสัญญาไหมว่าจะไม่ทำร้ายเอเว่นกับพวกเราคือเพื่อนกันไงล่ะเราถึงตัดขาดกันไม่ได้พระเอกตอบฉันไม่ได้ทำอะไรเอเว่นเลยขอโทษทีนะที่ช่วยนายไม่ได้เลยนะไอ้นักมวยไอ้นักมวยยิ้มกลับครับแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรตอนนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วว่ะขอฉันนอนพักได้ไหมแล้วค่อยคุยกันในวันที่ฉันนั้นตื่นนั่นคือความฝันที่พระเอกนั้นเพิ่งเห็นไปครับในขณะที่นาฬิกายังหมุนตามเวลาปัจจุบันไอ้นักมวยไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดและไม่รู้จะฟื้นเมื่อไรพระเอกก็ยังคงนั่งร้องไห้จมกับความทุกข์อีกต่อไปเสียเพื่อนเสียมิตรภาพไม่รู้ว่าไอ้นักมวยจะฟื้นขึ้นมาตอนไหนเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเรา3คนน่ะสนิทกันมากไม่คิดเลยว่าจะโดนไอ้แว่นหักหลังทำร้ายจิตใจพวกเราขนาดนี้ไอ้แว่นไม่ติดคุกครับพ่อมันรวยส่งไปเรียนเมืองนอกไปเจอนางเอกทำแซบเอาคลิปไปแชร์ให้นักข่าวดูว่าไอ้แว่นลูกชายท่านทูตทำร้ายไอ้นักมวยจนอาการโคม่านี่จึงทำให้ท่านทูตนั้นออกค่าใช้จ่ายช่วยเหลือไอ้นักมวยทุกๆอย่างเรามาดูว่าซีซั่น2ซีซั่นต่อไปไอ้นักมวยจะฟื้นหรือไม่เหตุการณ์ที่พระเอกอารวาสครั้งนี้เขาถูกไล่ออกและย้ายโรงเรียนไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือหนใดก็มีนักเลงเต็มห้องไปหมดใช่แล้วครับพระเอกเป็นเด็กใหม่ที่โดนหาเรื่องเหมือนเดิมหลังจากนี้ฉายางูขาวมันคือพระเอกเต็มตัวที่เตรียมพังงาดความโหดของพระเอกมันกำลังเริ่มต้นในซีซั่น2ครับชื่อเสียงของพระเอกนั้นมันกระช่อนไปทั่วเกาหลีมันมีตัวตึงและตัวเต็งรอต้อนรับพระเอกอยู่อีกเยอะในซีซั่น2ใครที่อ่านในเว็บตูนทุกคนจะรู้ดีนะครับว่าตัวตึงที่พระเอกจะต้องเจอนั้นเป็นใครและซีรีส์เรื่อง Weak Hero ซีซั่น1ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ